ผมจะพามาทานอาหารอร่อยๆและขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลนั่นก็คือปอดสมัดเอ้ยปัดสมอดเอ้ยถูกแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์ครับผมเอกพันธนานงมณีมาจากทีมคาเดนซ่าสตูลยูไนเต็ดเจ้าของฉายาสุดน่ากลัวหมอผีสตูลครับพันธนานงมณีแนวรุกหน้าหล่อเลือดหมอผีจากทีมคาเดนซ่าสตูลยูไนเต็ดวันนี้ผมจะขออาสาพาทัวร์จังหวัดสตูลใน1วันครับแล้วคุณจะรู้ว่าจังหวัดสตูลไม่ได้มีดีแค่ทีมฟุตบอลไปกันเลยครับสนามกีฬาสตูลสเตเดียมรังเหย้าของชาวหมอผีทีมที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการคว้าแชมป์ออมสินลีกโซนภาคใต้และยังสามารถจบเป็นอันดับที่3ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกกรุ๊ป B ได้อีกด้วยครับที่นี่ก็เป็นสถานที่สำคัญสำหรับพวกเราครับชาวหมอผีสตูลยูไนเต็ดก็คือรังเหย้าของพวกเราสตูลสเตเดียมครับจุแฟนบอลได้ประมาณ 5,000 คนครับทุกครั้งที่พวกผมลงเล่นในรังเหย้าแห่งนี้จะมีแฟนบอลเข้ามาเชียร์และให้กำลังใจอย่างล้นหลามครับวันนี้นะครับก่อนเริ่มทริปตะลุยสตูลนะครับผมจะพามาทานอาหารอร่อยๆและขึ้นชื่อของจังหวัดสตูลเรียกว่าได้เป็นระดับตำนานเลยทีครับนั่นก็คือปอดสมัดเอ้ยปัดสมอดเอ้ยถูกแล้วครับหน้าตามันจะเป็นยังไงติดตามผมไปชิมเลยครับปัดสมอดหรือภาษาไทยเรียกว่าสลัดแขกประกอบด้วยไก่ฉีกเนื้อแดงไข่ต้มแตงกวากุ้งทอดราดน้ำด้วยกั๊วสูตรลับจากบรรพบุรุษที่ทำให้ร้านโซเฟียคงความอร่อยมาตลอด40 ปีครับนี่ไงครับคือปัดสมอดครับของขึ้นชื่อจังหวัดสตูลนะครับที่เราจะมาชิมกันวันนี้ครับจังหวัดสตูลส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประมาณ 80% ครับอาหารของชาวมุสลิมก็หากินได้ง่ายครับท่าเรือปากปลาครับใครที่จะมาเที่ยวแล้วต้องลงเรือที่นี่ครับท่าเรือปากปลาก่อนที่เราจะไปเที่ยวผมได้นัดไกด์ไว้1คนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยครับต้องหาดูนะครับนู่นนะครับมาแล้วครับเรายังมีอีก1หนุ่มที่จะมาเป็นไกด์พาพวกเราไปเที่ยวกันครับเขาก็คืออัสซอฟยูพันนันกองหน้าดาวรุ่งฝีเท้าดีเอาเฮ้ยเอาพี่เอกสวัสดีครับในรังนี่อะไรเนี่ยผู้หญิงอะไรเนี่ยปลาพี่ผมตกปลามาได้เยอะแยะเลยเนี่ยไปเราเสียเวลากันมามากพอแล้วเนี่ยมัวแต่จีบหญิงเรื่องอะไรมาเฮ้ยล้างเดือนแรกเราจะไปก็คือขอลีดีนะครับซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 20-25 นาทีนะครับลีดีเป็นนักร้องเลยนั่นมันลีเดียไปกันเลยจบถึงแล้วครับเกาะลีดีชื่อและที่มาของเกาะลีดีมายังไงต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะครับชอบครับสำหรับเกาะลีดีนะครับมาจากภาษามลายูครับคำว่าลีดีครับซึ่งแปลว่าไม้เรียวนะครับจากประวัตินะครับมีคนไล่ตีกันด้วยไม้เรียวครับบนเกาะนี้ครับเลยได้ชื่อนี้มาครับเราไปดูความสวยงามของเกาะนี้ได้เลยนะครับเชิญครับไปชมนะครับเกาะลีดีเป็นเกาะเล็กๆที่แสนสงบตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรานั่งเรือจากท่าเรือปากบาราออกมาเพียงแค่ไม่กี่อึดใจคุณก็จะได้พบกับความงดงามของเกาะแห่งนี้ได้แล้วล่ะครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เที่ยวเกาะดีๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราจะไปเที่ยวไหนกันครับเปียกจุดหมายต่อไปเราจะไปปราสาทหินพันยอดครับตามพวกเราไปเลยครับมาเลยครับ ไงบ้างครับสำหรับ1วันที่พวกผมพามาเที่ยวจังหวัดสตูลวันนี้ก็ชุ่มฉ่ำดีนะครับสำหรับการเที่ยวในทริปนี้ครับใครที่อยากเที่ยวธรรมชาติหรือว่าอยากเที่ยวเกาะนะครับก็แนะนำให้มาจังหวัดสตูลของเราได้นะครับเรามีทั้งเกาะมีทั้งความสวยงามทางธรรมชาติครับอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสดูครับฝากถึงแฟนๆด้วยนะครับฝากเชียร์พวกเราทีมคาเดนซ่าสตูลยูไนเต็ดด้วยครับและฝากติดตามเทปนี้นะครับทางไทยลีกเที่ยวไทยแลนด์นะครับทางเพจช้างศึกนะครับทุกวันพุธ 18:00 น.ครับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับครับติดตามคอนเทนต์สุด Exclusive จากช้างศึกได้ก่อนใครทาง YouTube ช้างศึก